ประเด็นการเมืองเป็นสิ่งที่เราคงต้องมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดต่อไปเรื่อยๆครับอาจจะไม่ใช่แบบสิ่งที่จะเข้ามาอิมแพคตลาดโดยทันทีอาทิตย์นี้ผมมองว่าตลาดน่าจะเป็นการเล่นยากพอสมควรเนาะแล้วอาทิตย์นี้ก็ยังยากอีกทุกคนก็เฝ้ารอว่าคืนนี้พูดสักทีเถอะจะเอายังไงตัวเลขจะออกมายังไงพูดสักทีเถอะออกมาสักทีเถอะฉันจะได้จัดการกับชีวิตตัวเองให้ได้สักทีอินเด็กซ์ที่ระดับตรงเนี้ย1660จุดจนถึงขนาดปัจจุบันเนี่ย1620จุดเนี่ยมันเทรดกันแบบ17-19เท่า PE ครับพี่คือผมรู้สึกว่าส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันแพงพอสมควรฉะนั้นการปรับฐานระยะสั้นๆเนี่ยมันถึงมีความเป็นไปได้ผมมองว่ากลยุทธ์ในการเทรดสัปดาห์นี้เป็นการ selective buy เลือกในหุ้นรายตัวแล้วก็แค่เล่นในกรอบเซตไปมากกว่าในระยะสั้นๆก่อนนะครับเซตมีโอกาสจะย่อได้อีกไหมคะหรือขึ้นอยู่กับเดลต้าหรือยังไงครับ คือผมมองว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปสังเกตการเล่นของเซตในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ด้วยนะครับมันเล่นกันแค่แบบแมคโครอินทัชเดลต้าวนกันอยู่แค่นี้ที่จะพยายามพยุงตลาดแล้วก็หมุนเปลี่ยนเซกเตอร์เร็วๆแต่ว่าส่วนตัวผมมองครับว่าแนวรับเซตจริงๆอ่ะถ้าจะรับอยู่อ่ะผมมองว่าโอเคแต่ก่อนผมยืน1630มาตลอดแต่พอมันหลุดอ่ะผมมองว่าแนวรับแถวๆประมาณ1610ประมาณตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นจุดที่โอเครับไปอีกไม้นึงของเซตเนี่ยพอเข้าไปรับได้เพราะว่าผมเชื่อว่าพอรับไปแล้วพออินเด็กซ์ทุกอย่างมันคลี่คลายในเรื่องของเฟดด้วยเรื่องของเงินเฟ้อด้วยทุกอย่างมันคลี่คลายลงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดมีโอกาสที่จะรีบาวด์กลับขึ้นไปทดสอบข้างบนได้อีกรอบนึงครับพี่นีนาเป็นมุมนั้นครับพี่ถ้า1610นี่เดลต้าเลยนะใช้ว่าพรุ่งนี้อีกรอบแล้วก็ไปรอเด้งเหมือนที่พี่เอกกับคุณวัดบอกไง550ครับเป๊ะเลยได้ครับพี่เอกพี่เนี่ยประมาณนั้นครับคือผมมองกรอบตลาดเป็นแบบนี้ก่อนครับแต่ว่าการลงทุนผมเลือกเป็นการ selective buy มากกว่านะครับในช่วงนี้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเราเขามองดูในประเทศบ้างแล้วกันถ้าเราตัดประเด็นการเมืองไปนะครับเราก็บอกว่าทุกอย่างมันภาพมันดูเหมือนจะสวยขึ้นแล้วกันพวกแบบไม่ว่าจะเป็นตัวเลขโควิดที่ทุกคนเริ่มแบบเอ้ยใจชื้นและออกไปเที่ยวกันกระจายเลยทุกคนไปใช้ชีวิตกันอย่างเมามันมากก็ต้องรอดูว่าเดี๋ยวอีก14วันย้อนหลังเนาะว่าตัวเลขมันจะกลับขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าตัวเลขมันทรงในระดับนี้ยังไงผมเชื่อว่าการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือว่าการแบบคลี่คลายมาตรการต่างๆเนี่ยมันยังไปต่อได้อยู่แล้วครับฉะนั้นต้องบอกว่าภาพเชิงบวกอ่ะมันยังมีอยู่มากกว่าฉะนั้นปัจจัยลบมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นครับพี่เอกพี่นีนาครับใช่ครับแล้วก็ผมก็เข้าหุ้นรายตัวเนาะดีกว่าเอาเลยครับเอาเลยครับได้ครับจริงหุ้นรายตัวผมต้องบอกว่าผมเลือกมา3ตัวครับในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับรับพวกแบบการเมืองเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับพวกการเปิดประเทศมากเท่าไหร่นะแต่ผมก็พยายามหารีเลทเข้ามาเนาะแต่ว่าผมเลือกตัวที่เป็นกลุ่ม energy เข้ามา2ตัวมากกว่าครับตัวแรกเนี่ยผมเลือกตัวบ้านปูเข้ามาคือต้องบอกว่าทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านปูมันจะเพิ่มทุนแล้วทำไมถึงยังเลือกเข้ามาอีกเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องใช้เงินหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไดลูเนี่ยผมรู้สึกว่าราคาเนี่ยมันรับรู้ไปทุกอย่างไปหมดแล้วที่ราคามันลงมาตรงแถวๆนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราไปดูจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเราไปดูที่ราคาฐานเนี่ยทุกคนบอกว่ามันจะปรับลงนะมันไม่ลงสักทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าดีมานด์มันยังสูงอยู่ทั้งโรงไฟฟ้าในอินเดียด้วยหรือว่าการใช้ถ่านหินในจีนเนี่ยมันยังสูงอยู่แล้วก็ราคาถ่านมันทรงตัวอยู่ที่ประมาณแบบ177เหรียญต่อตันถูกไหมครับถ้าเป็นในของฝั่งออสเตรเลียเนาะแล้วก็ซัพพลายก็ยังช็อตอยู่แต่ถ้าเราไปดูจริงๆคนที่เริ่มคอลบ้านปูตอนนี้คนมาคอลตัวราคาก๊าซธรรมชาติตัวเน็ตแก๊สนะครับของที่แหล่งเฮนรี่ฮับครับอันนี้ผมเปิดให้ดูไม่แน่มันขึ้นหรือเปล่าที่เฮนรี่ฮับมันเปิดขึ้นมาประมาณแบบ5.2 เหรียญแล้วครับมันขึ้นมาสูงมากกว่าแอสซัมชันของนักวิเคราะห์ในตลาดซะด้วยซ้ำนะครับผมมองว่าโอเคตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้บ้านปูเนี่ยดูน่าสนใจแล้วก็ต้องมองว่าพอเขาได้เงิน RO มาการเพิ่มทุนต่างๆมาเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้มันจะทำให้เป็นคาตาลิสต์อีกเพราะว่าเขาจะต้องไปค้นหาลงไฟฟ้าอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่าเอาไปขยายธุรกิจต่างๆเพิ่มเติมฉันต้องบอกว่าบ้านปูยังมีโอกาสในการเล่นได้อยู่แล้วก็ถ้าจะเข้าไปรับนะครับผมมองว่าแถวแนวรับแถวประมาณ12.20 อ่ะอันนี้เป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็ถ้าในกรอบเล่นก่อนนะเป็น12.20แล้วก็แนวต้านเนี่ยเป็น13.20ก่อนคือเป็นกรอบเล่นอันนี้ไปก่อนแต่ถ้าผ่านไปได้ผมมองว่าหุ้นน่ะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบตรงแถวๆ13.90ได้ครับแล้วก็สต็อปลอสเนี่ยถ้าราคาหุ้นต่ำกว่าตรง11.40ครับพี่เอกอันนี้คือตัวแรกนะครับพี่เอกกับนีนาครับครับจริงๆบ้านปูมีพอเชื่อมากนะครับเพราะว่า1ถ้าใครซื้อเอาหุ้นทุนนี้แหละ1เด้งแล้วนะ2 XD อีกนะครับ3คือราคาถ่านหินกับราคาที่เขากำลังจะทำเนี่ยนะคนมันเป็นบวกอีกคือผมว่า 2-3 เด้งเลยนะครับได้ครับค่ะวันเลยมองว่าโอเคบ้านปูก็เลยเทรดก็ได้หรือว่าถ้าบางคนใจมั่นใจหน่อยฉันถือเลยผมว่าบ้านปูน่าสนใจ
อันนี้คือตัวแรกนะครับวันนี้ผมมีมา3ตัวเนาะส่วนเมื่อกี้นี่นายจะถามอะไรเชิญครับนี่นายถามอะไรก่อนเลยครับพอดีน่าจะถามเนื่องจากบ้านปูเนี่ยคนมองเรื่องราคาถ่านแล้วก็ราคาแก๊สเนื่องจากมันมีช่วงพายุคือช่วงนี้มันเป็นพายุเยอะค่ะก็เลยไม่แน่ใจเป็นแค่ระยะสั้นหรือเปล่าหรือว่าคุณวัดมองยังไงกับราคาแก๊สเมื่อสักครู่นี้ค่ะโอเคผมมองว่าโอเคราคาแก๊สเนี่ยผมอาจจะตอบพี่นายในมุมนี้ครับว่าในช่วงนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ไอด้าผ่านไปนะครับล่าสุดนี้มีนิโคลัสเข้ามาอีกใช่ไหมครับผมมองว่าช่วงนี้เป็นฤดูของการเกิดพายุในฝั่งทางอ่าวเม็กซิโกน่าจะอย่างน้อยก็เดือนนึงน่าจะได้เห็นเพราะเป็นซีซันนอลของเขาอยู่แล้วในราคาแก๊สอาจจะมองเป็นระยะสั้นแต่ว่าถ้าเรามองขยับไปอีกนิดนึงพอมันเข้าควอเตอร์4เนี่ยมันก็เริ่มเป็นเรื่องของความหนาวเข้ามาอีกละอาจจะต้องใช้แก๊สเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าใช้ถ่านหินเข้ามาเพิ่มในการที่จะทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวถ้าผมเชื่อว่าโอเคอย่างน้อยเรามีโอกาสที่จะเล่นหุ้นอย่างเงี้ยได้อีกประมาณ1ควอเตอร์ก็ยังได้นะผมเชื่อว่าราคาเนี่ยอาจจะทรงแถวนี้ไปได้อีกประมาณ1ควอเตอร์ได้เลยครับพี่นาแล้วก็มองว่าถ้าสมมติงบไตรมาส3ออกมาแล้วกันนะผมเชื่อว่างบไตรมาส3น่าจะดีทั้ง Q1 Q ทั้ง Year on Year นะครับถ้างบออกมาดีเชื่อว่านักวิเคราะห์เนี่ยอาจจะมีการปรับ assumption ขึ้นอีกสักด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าราคาแก๊สเป็นแบบนี้ผมว่าผู้บริหารก็น่าจะปรับ assumption ของราคาแก๊สขึ้นมาเหมือนกันครับพี่ดีนาเลยมองได้ทั้ง long term ทั้ง short term ได้เลยครับเนาะได้ครับแล้วก็ตัวที่2นะครับตัวที่2ผมเลือกตัว SPRC เข้ามาจริง SPRC วันนี้ก็ไม่คิดว่าจะระเบิดขึ้นมาขนาดนี้เหมือนกันต้องบอกว่าวันนี้บวกมา 5% เลยมันเร็วและแรงเกินไปตอนแรกผมกะจะมาเชียร์ในรายการวันนี้แหละก็ต้องบอกผมให้แนวรับก่อนละกันนะครับใช่แนวรับผม SPRC ผมมองไว้ที่9.25 บาทนะครับถึงแล้วก็จุดข้างล่างจุดของแนวรับคือ9.00 บาทถึง 9.25 บาทแล้วก็แนวต้านผมมองไว้ที่ตรง9.80 บาทก่อนนะครับจนถึงอาจจะทะลุไปถึง10 บาทได้แต่ว่า stop loss เนี่ยถ้าราคาหุ้นต่ำกว่า8.70 บาทต้องบอกว่าสตอรี่อะครับก็เหมือนที่พี่นากล่าวไปสักครู่นะครับว่าตัวพายุมันเข้ามาเนาะโรงกลั่นมันยังปิดอยู่ต้องบอกว่าหลายๆโรงมันยังชัตดาวน์ถูกไหมครับพี่นาก็บอกว่าตัวค่าการกลั่นตัว GRM ครับมันค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยค่าการกลั่นถึงแม้ว่าจะย่อลงมาจากก่อนหน้านี้สักช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาแต่ว่าตัว GRM อ่ะมันยังดีกว่าช่วงไตรมาส2 3ฉันต้องบอกว่ามันเริ่มเห็นทิศทางการฟื้นตัวเข้ามาจริงแล้วผมมองเชื่อว่าไตรมาสนี้อาจจะต่ำสุดในไตรมาสนี้แต่ว่าพอเรามองไปข้างหน้าเรื่องการเปิดประเทศด้วยเรื่องดีมานด์การใช้น้ำมันที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงราคาพวกคอมมูนิตี้อย่างน้ำมันเนี่ยที่มันยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยผมเชื่อว่าตัว SPRC เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ดูเหมือนกับว่าน่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวไปได้เหมือนกันแต่ว่าที่ผมเลือก SPRC เข้ามาบางคนอาจจะบอกว่าทำไมผมไม่เลือกท็อปเพราะผมกังวลท็อปในเรื่องของการเพิ่มทุนผมเลือกว่าโอเค SBRC เนี่ยเป็นลงกันเพียวๆเลยที่ดูน่าสนใจแล้วก็ถ้าเขากลับมาจ่ายเงินปันผลได้จริงๆนะครับอาจจะไม่ใช่ปีนี้อาจจะขยับไปแบบปีหน้าละกันคนที่สามารถถือได้ราคาแถวๆเนี้ยเพื่อจะเอาราคากลับไปที่เดิมได้ก่อนโควิดได้ผมเชื่อว่าเขาจะกลับมาจ่ายปันผลได้อยู่น่าสนใจแล้วก็ดึงดูดอีกครั้งนึงครับแต่ว่าถ้าในระยะสั้นๆเราก็เทรดบนแบบค่าการกันที่ฟื้นตัวการเปิดประเทศไปก่อนแล้วกันในช่วงนี้ครับพี่นะอันนี้คือตัวที่2ที่ผมเลือกเข้ามาในวันนี้ครับครับตัวที่2ครับครับพี่เอกแล้วก็ตัวที่3ตัวที่3ผมเลือกตัว BA เข้ามาโอ้ BA เลือกตัวที่ขึ้นมาหมดเลยยกเว้นบ้านปูนะเนี่ยวันนี้ BA ขึ้นนะคุณวัฒน์ใช่ครับพี่นะต้องบอกว่าคือผมเป็นต้องบอกจริงผมเป็นสายแบบ aggressive นิดนึงครับพี่เพราะแบบผมไม่ชอบหุ้นที่แบบลงมาเรื่อยๆรู้สึกว่าหุ้นที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นหุ้นที่ขึ้นผมเชื่อแบบนี้แล้วตัวที่คุณวัฒน์เลือกมาเนี่ยเป็นตัวที่แข็งกว่าตลาดวันนี้ด้วยใช่ครับพี่เอก็ต้องบอกว่าถามว่าพรุ่งนี้มีโอกาสย่อไหมถามว่ามีโอกาสย่อเป็นไปได้แต่ผมเชื่อว่าความแข็งกว่าตลาดด้วยสตอรี่ที่ผมเล่ามาเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะยังไปต่อได้เหมือนกันแต่ว่าที่ผมเลือก BA เข้ามาเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับธีมการเปิดประเทศของเรานิดนึงแล้วกันหรือว่าการรีโอเพนนิ่งของเรานิดนึงเนาะต้องบอกว่างบไตรมาส3เนี่ยแย่ไหมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแย่แน่นอนเพราะว่าเราปิดทุกอย่างเลยสายการบินไม่ได้เลยแต่ผมมองว่าการเก็งกำไรบน BA เนี่ยในเรื่องของโอเคเรื่องของสมุยเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาอาจจะบันทึกไตรมาส3หมดแต่ว่าถ้าเรามองไกลๆหน่อยการได้สมุยเข้ามาเนี่ยมันเป็นสนามบินย่อยๆสนามบินหนึ่งที่เขาแทบจะเป็นผูกขาดโมโนโพลีซะด้วยซ้ำถูกไหมครับตรงนี้การเติบโตเขามันมีแน่ๆแต่ว่าถ้าเรามองแค่ขยับเข้ามาสั้นๆเนี่ยแล้วผมมองไปที่ว่าโอเคเดี๋ยวพอตุลานี้หรือว่าช่วงปลายเดือนนี้การกลับมาบินหรือว่าการเปิดประเทศที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามากขึ้นเนี่ยผมว่า BA เนี่ยมันจะตอบโจทย์ตรงนี้เหมือนกันเพราะสายการบินเขาเหมือนแทบจะผูกขาดในการไปสมุยหรือไปทางผังตรงฝั่งตรงนู้นเลยเหมือนกันฉันต้องบอกว่าการเก็งกำไรบน BA ที่ราคาตรงนี้ถือว่าโอเคอาจจะขึ้นมาสูงนะแต่ผมเชื่อว่ามันยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้แล้วก็ผมยังคาดหวังว่ามีโอกาสที่บริษัทเนี่ยจะเอาหุ้นที่เขาเคยซื้อคืนไปก่อนหน้าเนี่ยครับที่ราคาทุนประมาณแบบ12 บาท 12.30 บาทเนี่ยอาจจะเอาออกมาขายได้เพราะว่าเขาจะต้องหาเงินเนี่ยเพื่อมาจ่ายในการในเรื่องของดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายที่ตัวของสมุย
สมุยจ่ายออกไปอาจจะได้ประมาณ500ล้านหรือประมาณ600ล้านตรงนี้ผมเชื่อว่าแล้วตรงนั้นทุนมัน12บาท30ครับผมเชื่อว่าราคามันควรจะยืนแถวๆนี้ได้เหมือนกันแต่ว่ามีทิศทางที่จะเป็นด้านขาขึ้นซะมากกว่าครับผมเลือก BA มาเป็นการเก็งกำไรครับพี่เอกพี่นีน่าครับครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้ก็แข็งกว่าตลาดบ้านปูนะแล้วก็ BA นะครับแล้วก็ SCRC ใช่ครับ SCRC แล้ว BA ราคาเป็นยังไงอะคะโอเคผมลืมครับพี่นะก็ BA ผมต้องบอกว่าถ้าแนวรับผมมองตรงแถวๆ11บาท80ถึง12บาท30นะครับเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านผมมองตรง13บาท50ก่อนถัดไปถ้าทะลุไปได้ผมมองที่15บาทแล้วก็สต็อปลอสถ้าต่ำกว่า10บาท80ครับพี่เอกพี่นีนาครับครับชัดเจนชัดเจนครับเอาสุดท้ายครับกลยุทธ์ทำยังไงในภาวะตลาดที่เล่นยากอย่างนี้เล่นเป็นรายตัวหรือว่ายังไงผมมองว่ายังไงตรงนี้ต้อง selective buy ไปครับพี่เอกผมมองว่าการเราโยนเงินเข้าไปมั่วๆในตลาดตอนนี้โอกาสแพ้สูงมากเพราะว่ายิ่งถ้าเราไปไล่หุ้นแบบไม่รอตั้งรับเราซื้อนะผมมองว่าโอกาสแพ้สูงเพราะหลายๆตัวถ้าเห็นว่าเปิดโดดขึ้นไปก็ทุกตัวเลยฉันก็ selective buy แล้วก็ดูกรอบเซตไว้ในกรอบที่ผมแนะนำไปก็ได้ครับพี่เอกครับแล้วก็ตัวหุ้นตัวนี้ครับ